กรมการขนส่งทางบกนะคะก็มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งโดยเฉพาะเรื่องราวของรถบรรทุกค่ะให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้ารวมทั้งงดการใช้รถบรรทุกในห้วงนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคม2565นี้ค่ะทางด้านของนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะก็ได้เปิดเผยว่าขอความร่วมมือรถบรรทุกนะคะให้หยุดวิ่งในช่วงของวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่2565นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนารวมทั้งได้ท่องเที่ยวซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะคะตั้งแต่ช่วงของปลายปีที่แล้วว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติค่ะมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับทางด้านของสมาคมขนส่งสินค้าสมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางตลอดจนรถบรรทุกส่วนบุคคลขอให้ช่วงนี้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้ารวมทั้งการใช้รถบรรทุกตั้งแต่29ธันวาคมเป็นต้นมาเรื่อยไปจนถึงวันที่4มกราคม2565เนื่องจากในช่วงเวลานี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราจะสัญจรการไม่ว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเอ่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเอ่ยจึงขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้รถบรรทุกในช่วงนี้ค่ะทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนก็สามารถขนส่งได้โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งนะคะตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถแล้วก็อุปกรณ์ส่วนครบวงจรของรถเนี่ยอย่างเข้มงวดก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะตลอดจนกำชับให้พนักงานเนี่ยขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรณีรถชนคันอื่นด้วยนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นการขอความร่วมมือมานะคะจากทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะบอกว่ารถบรรทุกนั้นหลีกเลี่ยงไปแล้วนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนเองสัญจรในช่วงนี้หลายคนกำลังเดินทางกลับในส่วนของกรุงเทพมหานครหลังจากที่กลับมาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมเยียนบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มทยอยเดินทางละสิ่งที่ยังจะต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรการเดินทางนอกเหนือไปจากเรื่องของเมาไม่ขับง่วงไม่ขับแล้วการรัดหรือว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่อยากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ชมนั้นได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในส่วนนี้การคาดเข็มขัดนิรภัยในส่วนของผู้ใหญ่เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราละเลยกันก็คือการคาดเข็มขัดนิรภัยให้กับเด็กโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีพวกเขาไม่สามารถที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยแบบผู้ใหญ่ได้อาจจะต้องมีคาร์ซีทหรือว่ามีในส่วนของอุปกรณ์เสริมอื่นๆในเรื่องของการคาดเข็มขัดให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยก็นะคะขับขี่รถนะคะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะคะ